สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ The Baby Boom ครับที่นี่ครับถ่ายชิมอิ่มดำครับในช่อง T3B นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคอนเทนต์อื่นบ้างเนาะนอกจากรีวิวพวกแกดเจ็ตที่เป็นสมาร์ทแบนนะฮะวันนี้ก็เป็นแกดเจ็ตกล้องบ้างนะเพราะว่าเอาใจเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในกลุ่มชัดแชะถ่ายภาพใช่ไหมนะครับก็เรื่องก็มีอยู่ว่าอย่างนี้ครับคือช่วงนี้เนี่ยก็ดูคลิปนะว่าต่างประเทศเนาะในคลิปต่างประเทศเขาก็มีแนะนำวิธีการถ่ายภาพด้วยแฟลชด้วยวิธีต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับการใช้แฟลชเบลอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าการใช้ซอฟต์บ็อกซ์ใช่ไหมนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ไปเจอคลิปนึงเนาะเขาก็สอนวิธีการใช้เขาเรียกว่าริงแฟลชนะว่าออกมามุมมองยังไงนะครับก็ใช้กับการถ่ายรูปพอร์เทรตหรือว่าถ่ายรูปสินค้านะช่วยให้เราจัดแสงได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยจัดการสั่งมาจาก Lazada สักเลยครับ1ชิ้นนะเพื่อนๆเคยมีปัญหาใช่ไหมว่าเวลาเราใช้แฟลชถ่ายรูปเนี่ยบางทีเนี่ยเราคอนโทรลแสงค่อนข้างยากนะครับแสงเข้ามาหน้าบางทีแบบหน้าเบิร์นเลยนะหรือบางคนยังหาตำแหน่งเบลาแสงไม่ถูกอย่างเงี้ยก็ทำให้แสงมาในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับตัวริงแฟลชเนี่ยก็จะมาช่วยเราในการคอนโทรลแฟลชเนี่ยให้ง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อเราใส่ริงแฟลชแล้วเนี่ยนะครับแสงก็จะออกมาเป็นเหมือนโดนัทนะทุกทางนะครับตอนนี้จริงๆเนี่ยผมใช้ริงแฟลชเนี่ยในการถ่ายวิดีโออยู่ด้วยนะทุกคนงงครับว่าถ่ายยังไงคือเราเอาหลอดไฟเนี่ยใส่เข้าไปในริงแฟลชเนี่ยครับก็จะทำให้แสงเนี่ยเป็นวงกลมนะตอนนี้หน้าผมก็จะเนียนกว่าปกตินิดนึงเนาะปกติก็จะมีแสงมาจากด้านท็อปนะครับตรงนี้ก็จะเบิร์นไปใช่ไหมถ้าใครดูคลิปก่อนๆ นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยหน้าก็จะแบบรู้สึกว่าแสงมาเสมอนะถ้าดูในลูกตานะเห็นไหมเห็นปะมีโดนัทกลมๆอยู่เห็นไหมครับเวลาเราถ่ายพอร์เทรตเนี่ยเวลามันมีแสงกลมๆอยู่ลูกตาเงี้ยนะครับก็จะสวยดีทำให้แบบตาของแบบเนี่ยนะครับก็ดูมีเป็นประกายมากขึ้นใช่ไหมครับครับสำหรับจากตัวที่ผมสั่งมาจาก Lazada นะก็จะเป็นริงแฟลชยี่ห้อมิกกี้นะครับหรือว่ามิกกิ๊กนั่นเองใครเรียกยี่ห้อนี้ว่ามิกกิ๊กเนาะนะครับก็สั่งมาจากต่างประเทศนะเพราะว่าใน Lazada เนี่ยระวังนะเวลาเราสั่งเนี่ยต้องดูวันที่ดูเรื่องระยะทางในการส่งด้วยบางทีเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยครับดังนั้นการส่งใช้เวลานานนะตัวนี้ก็ใช้เวลาส่งมาเนี่ยเกือบเดือนเลยนะเพราะว่าสั่งมาจากต่างประเทศสำหรับเพื่อนๆที่รีบร้อนจะใช้นะก็ลองดูว่ามีเจ้าไหนเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ค่อยลองกดสั่งซื้อนะฮะดูให้ดีก่อนเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปดูครับว่าเจ้ามิกกี้มิกกิ๊กตัวนี้นะจะใช้งานยังไงนะครับแล้วก็ material อะไรต่างๆดีแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปแกะซองนี้ดูกันเลยครับป่ะครับสำหรับเจ้าตัวมิกกี้ Ring Flash ตัวนี้นะครับก็มาในซองถุงผ้านะก็สามารถเก็บได้นะครับไม่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันพับเข้าไปอยู่ข้างในนี้นะครับก็ได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะก็เดี๋ยวลองแกะออกมาดูข้างในกันสักหน่อยนะครับก็เป็นซิปนะครับตอนแกะต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันพับมาเหมือนตัวบังกระจกรถอะมันจะดีดได้นะวันนี้ผมทำรีวิวอาจจะเฟรมล้นๆนิดนึงนะเพราะว่าของชิ้นนี้ไม่ค่อนข้างใหญ่นะครับแกะครับโอ้โหตกใจเลยนะครับฮะใหญ่มากนะครับก็แล้วขนาดตัวนี้นะครับก็ประมาณ45เซนนะครับก็เหมาะกับงานถ่ายพอร์เทรตเนี่ยแหละนะตอนนี้ล้นเฟรมไปแล้วนะครับสำหรับตัวโต๊ะรีวิวผมนะครับตัวนี้วัสดุครับก็ด้านหน้าก็จะเป็นผ้าเหมือนพวกซอฟต์บ็อกซ์นะครับเป็นผ้าสีขาวสะท้อนแสงนะแล้วก็มีตัวช่องสำหรับให้ตัวเลนส์กล้องโผล่ออกมานะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีช่องใส่แฟลชครับตัวนี้ด้านในเนี่ยเขาทำเป็นซองตะกั่วไว้นะให้แสงแฟลชเนี่ยของเราในเวลาใส่เข้าไปมันตกกระทบแล้วก็ทำให้เกิดสะท้อนเป็นวงกลมค่อนข้างสมูทนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วด้านหลังก็มีตัวสายผ้าเวลโฟกับตัวสายรัดนะฮะสำหรับใส่กับตัวแฟลชได้นะฮะแล้วก็ตรงรูที่กล้องออกไปเนี่ยเขาทำเป็นอีลาสติกนะฮะเป็นยางยืดก็คือเวลาเลนส์ใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างกระชับนะครับก็ถือว่าออกแบบมาได้ดีเลยนะฮะเวลาเราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีก้านอยู่นะซึ่งตัวนี้เขาออกแบบมาเป็นก้านแม่เหล็กนะนี่เห็นไหมเวลาเรากางเจ้าริงแฟลชนี่ออกมาครับก็แค่ดึงนะตัวแม่เหล็กนะครับจับให้มันตั้งตรงแบบนี้แหละนะครับก็ค่อยๆตั้งไปทีละอันนะว่ามันก็จะอยู่เป็นทรงรูปทรงมันนะฮะแบบนี้นะครับนะเนื่องจากว่าโต๊ะรีวิวผมไม่พอนะก็เลยต้องมา
อยู่แบบนี้นะครับไปฉากเขานะแล้วตอนนี้หน้าก็จะมันๆเป็นจ้ำๆเห็นไหมเพราะว่าไม่ได้เอาริงแฟตใส่ไปที่ไฟเห็นไหมนะครับอ่ะเนี่ยครับหน้าตาอย่างนี้ไซส์ก็ใหญ่โตมโหฬารมากๆนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเซตอัพยังไงนะปกติผมก็จะเอาแฟลชใส่ไปที่หัวกล้องก่อนนะครับก็ใส่ไปที่ฮอชูหัวกล้องได้เลยนะครับแล้วก็ปรับองศาแฟลชเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะแล้วตอนเสียบเนี่ยมันจะมีสายรัดนะครับแล้วก็สามารถรัดเข้าไปกับตัวหัวแฟลชได้เลยรวมพร้อมกับเอาตัวเลนส์เนี่ยใส่เข้าไปในรูนะครับเห็นไหมมันก็จะโผล่อย่างเงี้ยนี่ที่ต้องระวังเนี่ยนะครับอย่างแรกคือเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมองศากล้องต่างๆเนี่ยเราก็ปรับเซตอัพได้ตลอดเวลานะเวลาถือเราอาจจะต้องมันท่าจับกล้องมันจะยากขึ้นนะแล้วเราไม่สามารถเอามือช้อนใต้เลนส์นี้ได้นะเราอาจจะต้องจับที่ตัวริงแฟลไว้นะฮะเวลาเราถ่ายรูปหรืออะไรก็ตามนะครับดูเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาปรับเลนส์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างไม่สะดวกเท่าไหร่นะต้องเอามือล้วงเข้ามานะครับแล้วก็หมุนโฟกัสเลนส์อ่ะอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ถือว่าทำงานได้อยู่นะนะครับถ้าเราถ่ายที่มุมที่ไวมากๆเนี่ยมันจะมีติดขอบนะครับเราต้องขยับตัวซอฟต์บ็อกซ์ให้ดีนะครับขยับตัวริงแฟตให้ดีไม่ให้มันติดที่ขอบของเลนส์เวลาเราจะถ่ายรูปนะครับสับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะว่าถ้าเราใช้แฟลชนะครับระหว่างที่เรายิงแฟลชเข้าไปตรงๆกับหน้านางแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ลองเอาแฟลชเนี่ยลองเบาขึ้นเพดานดูนะว่าภาพออกมาจะแตกต่างกันยังไงรวมถึงการใช้แฟลชแยกครับมาใช้ติ๊กเกอร์ยิงส่องแสงจากด้านข้างมุมด้านบนแบบนี้ที่เรานิยมกันนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกับการใช้ริงแฟลชของมิกกี้ดูครับสำหรับเพื่อนๆที่ถ่ายแพ็คช็อตหรือส่งชัตเตอร์สต็อกนะบางครั้งเราก็ใช้แฟลชยิงจากด้านข้างนะซึ่งไม่ได้ผลเท่าไหร่กับฉากหลังข่าวนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้วิธีเบ้ากับแผ่นโฟมแบบนี้แหละนะทุกครั้งที่ส่งไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่าริงแฟลชตัวเนี้ยจะทำงานได้แค่ไหนครับหลังจากเราได้ทดสอบกันถ่ายรูปไปแล้วนะทีนี้เราลองมาดูรูปกันบ้างนะครับว่ารูปที่ถ่ายออกมาโดยการใช้แฟลชแต่ละแบบเนี่ยมันได้แสงที่แตกต่างกันยังไงนะฮะมาดูกันที่แพ็คช็อตกันก่อนนะครับอันนี้ก็รูปแรกเนี่ยผมใช้ริงแฟลชนั่นแหละถ่ายนะฮะสังเกตว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงาใช่ไหมครับปกติเราใช้แฟลชเนี่ยแต่ว่าพอเราเอาริงแฟลชถ่ายเนี่ยมันไม่มีเงาเลยนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นสีที่เกิดมาเนี่ยมันจะควบคุมค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราถ่ายแพ็คช็อตเนี่ยเราต้องการฉากหลังขาวนะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ส่งรูปชัตเตอร์สต็อกนะแบบนี้เนี่ยจริงๆเราแทบจะส่งได้เลยแล้วก็ให้ดูนะครับตัวนี้เป็น raw file นะไม่ได้มีการปรับแต่งไว้ก่อนล่วงหน้านะครับดังนั้นก็สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะส่งชัตเตอร์สต็อกเนี่ยเราแค่ปรับแต่งเล็กน้อยแค่นั้นเองเห็นไหมนะครับใครที่สนใจในคอร์ส Shutterstock นะผมมีสอนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Skill Lane หรือว่าในตลาดปัญญานะครับก็ไปติดตามเรียนกันได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนถ้าเราถ่ายภาพแพ็กช็อตแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าเราใช้แฟลชยิงมาจากด้านข้างซึ่งก็ไม่ได้เป็นที่นิยมนะครับสำหรับการถ่ายภาพแพ็กช็อตหลังขาวเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเห็นไหมครับมันมีเงาเกิดขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการจะยิงแฟลชจากด้านข้างเนี่ยปกติเราจะใช้แฟลช2ตัวเนาะยิงซ้ายขวานะครับบีบให้วัตถุมันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะลบเงาได้แต่แบบนี้เนี่ยผมมีแฟลชตัวเดียวสำหรับวันนี้ก็มีเงาเกิดขึ้นด้านข้างครับรูปอย่างนี้เนี่ยต่อให้เราปรับแต่งยังไงนะครับมันก็จะมีแสงที่มืดอยู่ด้านนึงดังนั้นนะครับรูปแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะกับการทำงานกับแพ็กช็อตหรือชัตเตอร์สต็อกเท่าไหร่นักนะครับสำหรับวิธีที่ผมใช้มาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือการเบาแสงขึ้นไปบนแผ่นโฟมที่อยู่ด้านบนนะก็จะได้ฉากหลังขาวโดยที่ไม่มีเงาเหมือนกันนะแต่ว่าสังเกตว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับภาพเมื่อกี้นะก่อนหน้านะครับกับภาพนี้นะครับเป็นแนวตรงเหมือนกันแล้วกันนะครับเห็นไหมนี่คือใช้ริงแฟลชนะครับนี่คือเบาสังเกตไหมครับว่าตัวไฮไลท์ที่เกิดขึ้นบนผิวเนี่ยมันทำให้บางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนอยู่เนี่ยเกิดแสงสะท้อนขึ้นมานะดังนั้นมันทำให้พื้นผิวมันไม่เคลียร์นะแต่เทียบกับริงแฟลชเนี่ยเห็นไหมพื้นผิวมันเคลียร์เลย
นะครับเพราะฉะนั้นการใช้ริงแฟลชเนี่ยมันทำให้รายละเอียดของวัตถุที่เราได้บนแพ็กช็อตเนี่ยขึ้นมาสวยงามกว่าครับมาดูสำหรับคนที่เอาริงแฟลชนะครับไปถ่ายงานแบบพล็อตเทียร์กันบ้างนะครับสภาพแรกเนี่ยผมใช้แฟลชนะครับติดขึ้นไปบนหัวกล้องที่ฮอชูแล้วยิงเข้าไปตรงๆนะสังเกตว่าแสงที่ได้นะครับมันก็จะทำให้หน้าดูแบนๆใช่ไหมแล้วก็มีเงาตกไปข้างหลังด้วยนะครับอีกทั้งก็ในแว่นเนี่ยก็จะมีไฟขึ้นมานะเป็นแฟลชนะครับแบบนี้ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ในบางโอกาสนะแต่ว่าภาพมันจะดูไม่มีมิตินะครับถ้าเราลองถ่ายพอร์ตเทรตใกล้ๆเนี่ยสังเกตว่าจะดูหน้าแบนๆมากเลยเนาะเพราะว่าแฟลชตกไปที่ปลายจมูกและตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีเงาเกิดขึ้นใต้คางอีกเนาะอย่างนี้ไม่สวยเลยใช่ไหมนะครับลองดูอีกวิธีนึงนะครับอันนี้ผมลองเบลแฟลชขึ้นไปบนเพดานนะฮะเอาภาพเต็มตัวก่อนนะครับจริงๆวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลกับเวลาเราไปถ่ายพวกงานเวดดิ้งนะครับหรือว่างานแต่งงานนะฮะเราก็ยิงขึ้นไปบนเพดานแต่บังเอิญห้องผมเนี่ยเพดานมันก็ไม่ได้ขาวแล้วรอบห้องมันก็ไม่ได้ขาวด้วยนะครับถามว่าภาพนี้ยิงออกไปใช้ได้ไหมถ้าเราเอามาปรับซะหน่อยเห็นไหมนะครับรายละเอียดแสงก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่แสงเงาก็อย่างที่บอกนะมันยังอยู่ใต้คออยู่เลยนะดังนั้นก็ทำให้ดูมีเงาเกิดขึ้นใต้คอนะก็แต่ว่าภาพก็จะมีมิติขึ้นบ้างนะครับไม่แบนเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็สีต่างๆเนี่ยก็ดูนุ่มนวล นะบนผิวหน้ามันไม่เหมือนกับยิงแฟลชตรงๆเมื่อกี้นะหน้าก็จะแบบมันๆเยิ้มๆนะอย่างนี้ก็จะดีขึ้นนิดนึงเนาะแล้วก็ถ้าเรามาถ่ายเป็นclose up เข้ามานะครับถ้าเรามาปรับแสงก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้มีประกายในตาด้วยนะครับปกติช่างภาพหลายๆคนก็ยังใช้วิธีนี้นะครับซึ่งมันก็สะดวกมากๆเลยเพราะเราไม่ต้องเอาอุปกรณ์อะไรไปมากมายนะฮะกับอีกวิธีนึงนะครับสำหรับคนที่ต้องการถ่ายภาพแบบมีฟิลลิ่งแล้วมีมิตินะครับโดยเฉพาะแนวดราม่าใช่ไหมดรามาติกส์นะครับเราก็มักจะให้แสงอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเปรียบเสมือนมีดวงอาทิตย์อยู่ด้านข้างนี่แหละนะครับให้สูงกว่าแบบนิดนึงแล้วก็ให้ส่องมานะครับแบบนี้ก็จะได้มิติแล้วก็ได้แสงเงาอีกรูปแบบนึงถามว่าโอเคไหมผมก็ใช้บ่อยนะวิธีนี้เวลาถ่ายรูปเล่นนะก็ได้อารมณ์อะไรแปลกๆดีแต่สำหรับภาพนี้ก็มาปรับแสงขึ้นนิดนึงนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ภาพก็ยังดูมีมิตินะครับแล้วก็หน้าก็ไม่ได้มันอะไรมากมายนะเรามาดูโคลสอัพกันบ้างนะครับสำหรับโคลสอัพก็ภาพเราปรับแสงขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยมีประกายในดวงตานะครับแล้วก็แสงมาจากข้างนึงนะหน้าก็ดูไม่ได้แบนนะครับเพราะว่าเห็นไงเงาเนี่ยมันตกมาด้านข้างของสันจมูกนะครับก็ทำให้ดูมีดั้งมากขึ้นเนาะมาดูภาพนี้เห็นไหมอันนี้จะแบนๆกว่านะครับอันนี้เป็นเบลเพดานนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นอันนี้เห็นไหมเดี๋ยวเปิดแสงให้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้แบนเลยเห็นไหมเห็นไหมต่างกันนะแสงมาจากทิศทางที่ต่างกันเนี่ยให้ภาพต่างกันสำหรับตอนนี้เรามาดูพระเอกของเราสำหรับวันนี้นะครับว่าถ้าเราใช้ริงแฟลชเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมลองเอามาให้น้องกล้วยนะครับใส่แว่นกันแดดนะก็มีเป็นไฟกลมๆเข้าไปนะครับก็ดูแปลกตาดีนะเป็นแนวแบบแฟชั่นนะครับแถมแสงที่ออกมาเนี่ยสังเกตผิวหน้าไหมครับเห็นไหมดูนุ่มนวล นะครับโดยที่นี่แทบยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยกลับไปที่ศูนย์เลยนะครับนี่คือไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยนะออกมาจากหลังกล้องตรงๆเลยนะครับแค่เพิ่มแสงไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับก็ดูเหมือนถ่ายแบบแฟชั่นเลยทีเดียวนะครับสำหรับถ้าถอดแว่นออกมานะครับภาพนี้ก็จะมืดนิดนึงนะผมก็ปรับแสงขึ้นเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมฮะไม่มีเงาเกิดขึ้นบนตรงไหนเลยนะบนตัวนะครับแต่ว่ามีจริงๆมันมีเงานะแต่ว่าเงาจะเป็นเงาบางๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีมิตินะครับไม่ใช่เงาขึ้นมาหนาๆจนรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์นะครับภาพมันไม่เคลียร์แถมตอนนี้ประกายในดวงตานะครับมีโดนัทกลมๆนะซึ่งแบบดูตาใสปิ๊งน่ารักมากนะครับก็เหมาะกับการเอาไปถ่ายนางแบบนะครับพอร์เทรตมากๆนะครับลองโคสอัพขึ้นมาดูใกล้ๆนะเห็นไหมนะครับแค่ปรับแสงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับก็จะดูเป็นภาพที่อบอุ่นแล้วก็ดูมีมิติแถมยังดูว่าไม่ได้แต่งเติมอะไรมากด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นเราเรียกว่าอะไรดีเป็นพลังของตัวริงแฟลชนั่นเองนะที่ทำให้การทำงานของเราในฐานะช่างภาพเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นนะครับถือว่าเราจัดไฟน้อยลงนะฮะทีนี้ริงแฟลชมันมีหลายตัวหลายยี่ห้อมากนะครับรวมถึงมี
ของที่เป็นแบรนด์ชั้นนำราคาแพงๆด้วยนะเออนะครับราคาบางตัวก็น่าจะหลายพันนะเออก็1,500-6,000ป่ะเออผมจำไม่ได้แล้วนะครับดูศึกษาไว้หลายตัวมากๆนะครับแต่ว่ามาเจอตัวนี้ราคาถูกนะเอาเป็นว่าไม่ถึงพันนะครับ 5-600 ถ้าจำไม่ผิดนะครับสั่งมาก็ถือว่าเอามาทดลองใช้สนุกๆเนาะจริงถ้าถามผมนะเจ้าตัวนี้นะผมว่ามันเหมาะกับการใช้งานในสตูดิโอมากกว่านะเพราะว่าถ้าเราถืออย่างเงี้ยนะไปถ่ายงานเอาท์ดอร์หรืออะไรอย่างงี้ก็จะดูตลกมากโดยเฉพาะช่างภาพที่เป็นเพื่อนๆที่เราถ่ายรับปริญญาถ่ายงานแต่งงานนะมันอาจจะเกะกะไปนิดนึงนะแต่ว่าสำหรับงานพอร์ตเทรตที่เราสามารถถ่ายในสตูดิโอได้เนี่ยผมก็ถือว่าทำอะไรได้เยอะเลยสะดวกมากๆครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับมิกกี้มีกิ๊กริงแฟตนะที่สั่งมาจาก Lazada นะครับก็ใครสนใจก็สั่งเองจาก Lazada ได้เลยนะครับผมไม่ใช่ผู้ขายนะก็มารีวิวซื้อมาใช้เองให้เพื่อนๆดูนั่นแหละนะครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆครับก็ทำให้ภาพเรานุ่มลงควบคุมแสงได้ง่ายขึ้นเนาะโดยเฉพาะการเอามาถ่ายคลิปวิดีโอนะผมชอบมากๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ต้องคอยจัดแสงเบ้าแสงแบบแต่งที่บนหน้ามากมายนะก็เอาริงแฟตมาใส่กับหลอดไฟแล้วก็เนี่ยถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับสำหรับยูทูบเบอร์นะที่ต้องการการควบคุมแสงบนตัว subject นะครับหรือว่าตัวเราแบบง่ายๆเนี่ยก็ซื้อมาใช้ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งช่างภาพนะครับที่เป็นมือสมัครเล่นนะที่กำลังเริ่มถ่ายportraitนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันในงาน outdoor หรือว่า indoor การถ่ายภาพ packaging ก็ยังใช้ได้เนาะส่วนเพื่อนๆที่ทำ shutterstock นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทางเลือกนึงนะที่เราไม่ต้องมานั่งใช้ซอฟต์บ็อกในการจัดแสงอะไรมากมายนะหรือว่าบางคนเนี่ยไปซื้อพวกซอฟต์บ็อกที่เป็นกล่องมาใช่ไหมครับมันก็มีพื้นที่แคบๆเราไม่สามารถแอดจัสต์พื้นที่ได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราแค่เปลี่ยนฉากหลังแล้วเราก็ขยับพื้นที่ได้ตามใจเลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายวัตถุได้ที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่ถ่ายในแนวมาโครนะหรือว่าของเล็กนะครับตัวนี้ก็ถือว่าช่วยทำให้โฟกัสของได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆที่ชอบก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูครับก็สำหรับสุดท้ายนะก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับด้านนี้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะพยายามทำคลิปถ่ายรูปออกมาให้บ่อยกว่านี้นะต้องขอโทษเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องแชร์ถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับการทำ Shutterstock นะเรามีคลิปสอน Shutterstock นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปฟรีที่หาได้ดูจาก YouTube ช่องนี้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะได้เรียนคอร์สเต็มนะครับก็มีทั้งคอร์สเรียนใน Udemy นะครับตลาดปัญญาแล้วก็ Skill Lane นะครับก็ไปหาเรียนได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ถามว่าการลงสมัคร Shutterstock ต้องเริ่มต้นยังไงนะครับเดี๋ยวผมใส่การไว้ตรงนี้เนาะแล้วไปดูกันนะครับวิธีการสมัคร Shutterstock นะครับแล้วก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสมัครได้ง่ายๆเลยนะครับก็กดตามลิงก์ไปแล้วก็กรอกรายละเอียดตามที่สอนไว้ในคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามชมกันมาถึงตอนนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ครับกดไลค์กดแชร์นะครับมีแฟนเพจแล้วตามไปดูที่แฟนเพจได้ด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่ครับกับคลิปใหม่ๆครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 นะกับผมครับ The Baby Boom ถ่ายชิมอิ่มดำครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดี